ศาลจีนตัดสินประหารชีวิตแก่นายโรเบิร์ตลอยเชลเลนเบิร์กชาวแคนาดาในข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดเมื่อวานนี้โดยก่อนหน้านี้นายเชลเลนเบิร์กถูกตัดสินโทษจำคุก15ปีในปี2018แต่หลังจากที่ได้ยื่นอุทธรณ์ศาลบอกว่าคำตัดสินนั้นถือว่าปราณีเกินไปซึ่งนายเชลเลนเบิร์กถูกจับกุมเมื่อปี2014และถูกตั้งข้อหาวางแผนลักลอบขนยาจากจีนไปยังออสเตรเลียนอกจากนี้ศาลจีนยังตัดสินยึดทรัพย์ทั้งหมดของนายเชลเลนเบิร์กอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะสำนักข่าว AFP รายงานว่านายเชลเลนเบิร์กบอกก่อนหน้าที่ศาลจะประกาศคำตัดสินว่าเขาไม่ใช่พ่อค้ายาเขาเดินทางไปในจีนฐานะของนักท่องเที่ยวและนายเชลเลนเบิร์กมีเวลายื่นอุทธรณ์10วันขณะที่นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาออกมาประณามคำตัดสินของศาลจีนคำตัดสินของศาลจีนมีขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ทางการแคนาดาได้ทำการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงและบุตรสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยตามคำร้องขอของทางการสหรัฐทำให้จีนไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งการตัดสินของศาลจีนครั้งนี้ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับจีนย่ำแย่ลงไปอีกค่ะ